อีกหนึ่งเรื่องร้อนในวงการตำรวจนะคะเป็นกรณีตำรวจหญิงสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลคนหนึ่งนะคะที่ไปโพสต์เฟซบุ๊กนะคะเล่าถึงเรื่องราวของตัวเองโดยเฉพาะอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะคะหลังจากเข้ารับการฝึกหลักสูตรกองร้อยน้ำหวานแล้วก็มีอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนะคะพอเธอไปโพสต์เนี่ยก็ปรากฏว่ามีการส่งต่อข้อความแชร์ต่อโพสต์ของเธอมีคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงเป็นใยเป็นจำนวนมากส่งกำลังใจให้เป็นจำนวนมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะคะตั้งแต่มีโพสต์นี้ออกมาก็ออกมาแสดงสัญญาณแสดงท่าทีเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะล่าสุดทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เข้าไปเยี่ยมนะคะให้กำลังใจตำรวจหญิงคนนี้นะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวเนี่ยยังอยากเป็นตำรวจก็เลยบอกว่าขอให้ไปรักษาตัวก่อนให้หายก่อนรักษาให้หายก่อนเรื่องอื่นยังไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวไปดูภาพรวมนะคะจากทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สัมภาษณ์หลังเข้าเยี่ยมอาการของตำรวจหญิงท่านนี้นะคะบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ในความดูแลของแพทย์สามารถพูดคุยได้แล้วก็โต้ตอบได้ปกติเมื่อพูดถึงประเด็นให้ไปรายงานตัวเจ้าตัวก็ยิ้มรับแล้วก็บอกว่ายังอยากเป็นตำรวจอยู่แต่ว่ารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อหน่ายส่วนอาการซึมเศร้าเป็นก่อนหรือหลังเข้ารับราชการตำรวจอันนี้ยังต้องขอตรวจสอบนะคะซึ่งก็สั่งการให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและจากที่คุยกับแม่ของตำรวจหญิงก็ย้ำว่าเป็นอุบัติเหตุจริงๆที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกจากเพื่อนที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีการลงโทษทำร้ายร่างกายส่วนที่ว่าตำรวจหญิงพยายามจะแสดงออกว่าถูกผู้บังคับบัญชากีดกันไม่ให้นำข้อมูลมาเปิดเผยต่อสังคมทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็บอกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นการใช้คำพูดไม่เหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชานอกจากนี้นะครับเมื่อมีการสอบถามนะครับว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองนะก็มีศูนย์ฝึกอบรมเป็นของตัวเองแต่ทำไมต้องมีการส่งไปฝึกที่ตชด.นะครับทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็มีการให้ข้อมูลนะครับบอกว่าต้องขอไปตรวจสอบก่อนว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือระเบียบข้อไหนที่ใช้กันอยู่ถ้าไม่เหมาะสมก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับซึ่งทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ยังบอกด้วยนะครับว่ามีการบอกกับตำรวจหญิงว่าหลังรักษาแล้วให้ไปรายงานตัวกับตัวเองเลยนะครับซึ่งก็จะรอวันนั้นอยู่พร้อมกับฝากพี่น้องสื่อมวลชนอย่านำข้อความในจดหมายไปเผยแพร่นะเพราะจะเป็นการตอกย้ำความรู้สึกของตัวตำรวจหญิงเองซึ่งตอนนี้เจ้าตัวกำลังค่อยๆดีขึ้นและกำลังเดินหน้ารักษาตัวเองอยู่ครับเด็กคนหนึ่งมีความมุ่งมั่นอยากเป็นตำรวจมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับเรียนรอดอด้วยแล้วก็เรียนเก่งมากเลยได้เกียรตินิยมด้วยนะครับแล้วมีความอยากจะมารับราชการเป็นตำรวจแม่ผมอยากได้คนเหล่านี้มาเป็นตำรวจที่อยากเป็นตำรวจด้วยจิตวิญญาณตัวเองเมื่อกี้ก็พูดกับเขาว่าเดี๋ยวผมจะรอเขามารายงานตัวนะให้มารายงานตัวกับผมในกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงผมได้สั่งการไปแล้วว่าต้องเกิดขึ้นและเมื่อได้รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยก็จะนำไปสู่การพิจารณาว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงเท็จแค่ไหนและควรปรับปรุงอย่างไรผมไม่อยากจะไปถามหรือไปพูดย้ำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องย้อนกลับไปในภาพนั้นแต่คุณแม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้คุยกับลูกเนี่ยว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็การรักษาเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการบาดเจ็บที่ศีรษะมันเรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอุบัติเหตุคือเกิดขึ้นในระหว่างที่ฝึกใช่ไปโดนใช่ครับใช่ครับอันนี้รับทราบแค่ว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากเพื่อนไม่ได้มีการตั้งใจที่จะทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แบบมีการทำร้ายแล้วโดนเตะเข้าเพราะว่าทำร้ายลงโทษอะไรไม่มีครับไม่มีครับคุณแม่เขาก็ยืนยันนะว่าเป็นอุบัติเหตุจริงด้านพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็แถลงว่าตำรวจหญิงคนดังกล่าวเข้ารับการฝึกหลักสูตรกองร้อยน้ำหวานที่กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนแต่ว่ายังไม่จบหลักสูตรและปัจจุบันก็ยังคงทำงานอยู่นะคะส่วนเหตุการณ์ระหว่างฝึกเนี่ยย้ำว่าเป็นอุบัติเหตุที่ถูกเท้าของเพื่อนเตะเข้าที่ศีรษะจนบาดเจ็บแต่ว่าก็อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเข้ารับการฝึกและครูฝึกซึ่งจะดำเนินการอย่างเร่งด่วนส่วนเรื่องการเยียวยายืนยันนะคะว่าตำรวจหญิงก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ครบถ้วนเพียงแต่ว่าตอนนี้อยากให้รักษาให้หายก่อนเพื่อที่จะได้กลับมาทำงานด้วยสภาพร่างกายและจิตใจที่ปกติค่ะ
ท่านผู้การหมู่บ้านบอกขออย่าเร่งด่วนอย่างทันทีเพราะว่ามันมีผลกระทบสำหรับสภาพจิตใจนะครับความเครียดของน้องที่เกิดขึ้นการฝึกที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดทั้งสิ้นและทุกคนนะครับก็ผ่านการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับครบถ้วนนะครับทั้ง69รายนะครับเราไม่พบว่ามีปัญหาใดๆในการฝึกเลยนะครับแต่สำหรับตัวน้องอาจจะทบกระเทือนตั้งแต่4วันแรกนะครับซึ่งเขาได้รับการบาดเจ็บนี่คืออุบัติเหตุนะครับมันคืออุบัติเหตุเพื่อนคงไม่ตั้งใจหรอกครับเพราะว่าพูดง่ายๆเขาลุกนั่งอะครับแล้วก็เท้ายันไปด้านหลังเนี่ยคงไม่ได้ตั้งใจแน่นอนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุนะครับ